ก็ทอล์กนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการทำเกมบนเว็บโดยที่ไม่ใช้เกมเอนจินแล้วก็ทำบนเว็บนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทอล์กเนี้ยมาจากประสบการณ์การทำเกมเป็นไซต์โปรเจกต์เพื่อฝึกฝนตัวเองตัวล่าสุดของผมนะครับผมก็รวบรวมประสบการณ์ความผิดพลาดอะไรเงี้ยมารวมเป็นหัวข้อ3ข้อสำหรับคนที่แบบอยากลองทำบ้างนะครับโอเคครับผมชื่อไอซ์นะครับปัจจุบันก็คือเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่Make by K Bank นะครับดูแลเกี่ยวกับด้านแบ็คเอนด์ซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วครับโอเคครับก็คืออยู่มาวันนึงครับผมไปเจอทวิตนี้แล้วผมก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีซึ่งใครที่เห็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมาจากการ์ตูนเรื่องนึงผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราจะเอาอันนี้แหละเป็นไซต์โปรเจกต์อันนี้ก็คือแอนิเมชันนะครับที่แฟนอาร์ตเมื่อกี้เขาอ้างอิงถึงนะครับคราวนี้ผมก็เลยเริ่มร่างครับว่าแบบเกมเนี้ยมันจะต้องมีตัวละครอะไรบ้างมีหน้าจอเป็นยังไงแล้วผมก็เอาไปออกแบบในฟิกมานะครับอ๋ออย่าโหกันเลยครับของจริงมันไม่ถึงขั้นนี้หรอกครับโอเคครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมใช้นะครับก็คือเป็น 3JS นะครับเป็นตัว 3D Engine แล้วก็ตัว React เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ในการ manage element บนหน้าเว็บครับเป็น UI แล้วก็ไปแปะบนเกมนะครับแล้วก็ Blender ผมก็ใช้เอามาปั้นโมเดลต่างๆนะครับคราวนี้ปัญหาแรกก็เกิดครับในการแบบว่าทำเกมนี้นะครับก็คือ Blender กับ TJS เนี่ยเหมือนมันอยู่คนละโลกกันนะครับคือผมก็มีแนวคิดประมาณว่าตอนที่เริ่มทำก็คือผมพยายามปั้นโมเดลทุกอย่างเนี่ยผมยัดทุกอย่างไปไว้ใน Blender ให้หมดเลยผมจัดกล้องผมจัดแสงผมจัดทุกอย่างเนี่ยให้เสร็จอยู่ในเบนเดอร์ทั้งหมดเลยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเอามันมาอยู่ใน 3JS เนี่ยมันน่าจะต้องออกมาดีแต่อันนี้ก็คือปัญหาแรกที่ผมเจอนะครับคือเชดเดอร์ครับก็คือตัว 3D engine แต่ละตัวเนี่ยครับมันมีระบบเชดเดอร์ต่างกันคือตัว 3JS เนี่ยมันใช้อีกอย่างตัวBlender ก็ใช้อีกอย่างหนึ่งแม้แต่คนที่ใช้ Unity ก็ใช้อีกอย่างหนึ่งคราวนี้ถามว่าเราจะแก้ยังไงใช่ไหมครับก็คือต้องใช้GLSL นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็คือผมก็ตัดไปเลยไม่ใช้ไม่ทำกราฟิกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็แผนว่าจะทำแต่ไม่ได้เขียนเองนะครับไปกรอบเข้ามาเป็นตัวนี้นอกจากนี้เนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือเรื่องของcoordinate system นะครับก็คืออย่างที่เห็นในลิสต์นะครับแต่ละซอฟต์แวร์เนี่ยมันใช้แบบแกน x แกน y แกน z มันคนละอันกันนะลองดูได้จากตัว GJS อย่างเงี้ยแกน y เป็นแนวตั้งแต่ Blender เนี่ยแกน y เนี่ยเป็นแกน z อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอันนี้ก็คือผมเอามาแชร์ครับแบบสำหรับใครที่แบบอยากแบบว่าทำโมเดลใน Blender แล้วเอาไปใส่ใน 3JS อะแล้วแบบไม่มีปัญหาก็คือให้ตั้งแกนนะครับใน Blender ให้เป็นด้านซ้ายอะครับแล้วปั้นโมเดลให้ด้านหน้าเนี่ยมันออกมาตรงข้ามกับแกน yแล้วพอเราเอ็กพอร์ตมาไว้ใน 3JS เนี่ยมันจะหมุนให้เราเองครับแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมทำอันนี้คือสิ่งที่ผมทำจริงๆและอันนี้คือสิ่งที่ผลที่ตามมาก็เลยทุกวันนี้นะครับโค้ดในตัวเกมเนี่ยก็กลับด้านอยู่นะครับ ใช่ก็คือผมไม่ได้แก้อะไรอ่ะไม่ได้ไปหมุนโมเดลอะไรครับผมก็แบบคำนวณย้อนกลับเลย
โอเคครับหลังจากที่ผมทำตัวโมเดลตัวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่แบบถ้าเราไม่ใช้เกมเอนจินอ่ะเราจะเจอแล้วเราก็ต้องคิดก็คือเกมอาร์คิเทคเจอร์คือปกติเวลาเราทำเกมครับเวลาเราทำเกมเนี่ยมันจะมีแผนภาพประมาณเนี้ยโผล่มาเสมอคือเรามีเกมลอจิกที่เราเขียนแล้วก็เวลาเกิดอะไรขึ้นในโลกของเกมเนี่ยเราต้องเอามันมาอัปเดตให้ Sound Engine 3D Engine หรือว่า Physics Engine เนี่ยมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าตัวละครกระโดดปุ๊บก็ต้องมีเสียงหรือเปล่า 3D Graphic เนี่ยต้องเรนเดอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับคราวนี้คำถามคือแล้วเราจะวางแผนอันนี้ยังไงคือจริงๆ Present วันนี้ผมไม่ได้เอา Best Practice มาหรอกครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบสแพคทีสมันคืออะไรแต่ว่าผมเอาแนวทางของผมมาโชว์ว่าแบบมันผมมีวิธีคิดแบบนี้ตัวเกมของผมเนี่ยมันไม่มีเสียงแล้วก็ไม่ได้มีใช้กราฟิกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโลก2ใบที่ผมต้องดูอ่ะมันก็จะมีแค่เกมลอจิกกับ 3D กราฟิกก็คือ JavaScript กับ CJS คราวนี้ท่าแรกที่ผมใช้เลยอันนี้ก็จะแบบเอาใจเดฟนิดหนึ่งน่าจะรู้จักกันดีก็คือ observer pattern ก็คือคลาสเกมเนี่ยข้างในมันก็จะมีตัวละครมีเครนใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็ให้มันใส่ callback เข้าไปเป็นแบบว่าใครที่เคยเขียนเว็บแบบ window.addEventListener มันก็จะประมาณนั้นแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็ให้มันมาบอกว่าเอ้ยตอนนี้โมเดลมันหมุนแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะแล้วนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือในคลาส entity เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยพวกโค้ดตระกูล on นะครับเนี่ย on move on change direction on แบบถ้าเกิดว่าผมเปิดโค้ดจริงๆมาน่าจะมี on เป็นแบบ10อะซึ่งมันไม่ best practice ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าโลกของเกมมันควรจะแบ่งแยกจากโลกของ 3D เพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกตระกูลออนเนี่ยมันไม่ควรจะมาแบบโปะอยู่กับคลาสนี้ก็เลยผมใช้ท่าใหม่ก็คือท่า inheritance ก็คือท่าเนี้ยก็คือผมจะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อว่าsensor หน้าที่หลักของมันก็คือมันจะไป extend ตัว entity แล้วก็ทำหน้าที่เป็นสปายเข้าไปแทนเวลาเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครเนี่ยคลาสนี้ก็จะรู้แล้วก็ผมก็ใส่ object 3D เข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วก็เป็น path by reference ระหว่าง2โลกนะครับก็เรื่องนี้ที่ผมเอามาพูดถึงก็เพราะว่าแบบอันนี้จะได้เตรียมใจกันถ้าเกิดว่าจะทำเกมโดยไม่ใช่เกมเอนจินนะก็คือต้องแบบมานั่งคิดอะไรพวกเนี้ยนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าตาโคดครับอันนี้ตัวอย่างแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของ vector world กับ angle world คืออันเนี้ยหลังจากที่ผมแบบเขียนเกมมาสักพักอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเราต้องคำนวณแบบต้องคำนวณเยอะมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เกมเอนจินด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแบบสะดวกสบายให้เราใช้แล้วผมก็ได้สังเกตเห็นว่าตัวเองเนี่ยเหมือนอยู่คนละโลกกับเกมคือเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยครับเราอยู่ในโลกที่เป็นองศาอย่างเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าเอ้ยกรอบรูปเนี้ยมันเอียงไป45องศานะทุกคนก็จะรู้ว่ามันเอียง45องศาเป็นยังไงแต่ถ้าผมบอกว่าเอ้ยกรอบรูปนี้เนี่ยมันเอียงเป็นเวกเตอร์1ส่วน √2กับเวกเตอร์1ส่วน √2นะทุกคนก็จะงงแล้วว่าแบบมันคืออะไรอันนี้คือภาพที่ผมจะให้ดูนะอันเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยคือเรารู้กันดีแต่ด้านขวาเนี่ยเราจะไม่ค่อยชินทั้งที่มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือภาพในเวลาเราเขียนเกมนะครับคือมันก็จะมีอยู่การบอกมุมเนี่ยมันบอกได้3แบบนะครับที่เราเห็นในเกมหรือว่าในชีวิตเราส่วนใหญ่ด้านซ้ายเนี่ย45องศาโอเคอันนี้รู้ไพส่วน4อันนี้เรเดียนอันนี้ทุกคนก็ได้จะรู้แต่ด้านขวาเนี่ยมาจากไหนอันนี้ไม่รู้
ที่ผมจะบอกก็คือเกมอ่ะมันเลือกที่เราไม่ถนัดนะครับก็คือด้านขวาแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจหรือว่าไม่พยายามที่จะแบบเข้ามาใช้พวกเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งอันนี้คือเป็นโจทย์นะครับลองคิดไปพร้อมๆกันก็ได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็คือในเกมเนี่ยตัวละครผมเนี่ยมันจะเดินไปมาแล้วมันก็จะมาชิ่งตรงมุมเนี่ยเวลามันมาชนกระแพงมันก็จะชิ่งออกไปเป็นมุมเท่ากันในเกมเนี่ยผมมีเวกเตอร์อันหนึ่งเป็นทิศทางของตัวละครครับอันนี้ก็คือเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยบอกว่า45องศาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเวกเตอร์ที่บอกว่ากำแพงที่มันชนเนี่ยมันหันหน้าทางไหนคำถามคือถ้าเราจะคำนวณว่าแบบทิศใหม่ที่มันควรจะเป็นของตัวเนี้ยมันควรจะเป็นสูตรแบบไหนคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังลุ่มหลงอยู่ในโลกขององศาใช่ไหมครับเราก็จะพยายามหามุมว่าเอ้ยไอเนี่ยมันมุมเท่าไหร่นะมันตกกระทบมุมนี้เท่าไหร่แล้วก็ชิ่งไปมุมเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตลำบากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองมาดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าไอเวกเตอร์เนี้ยมันแบ่งออกมาเป็น2ตัวได้แล้วไอเวกเตอร์ที่มันขนานกับกำแพงเนี้ยเราสามารถกลับได้แล้วพอรวม2เวกเตอร์นี้เข้าด้วยกันปุ๊บเราก็จะได้เวกเตอร์ใหม่เลยเราก็จะไม่แบบไม่ต้องไปคำนวณมุมไม่ต้องไปคำนวณอะไรส่วนอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับกรณีที่แบบกำแพงมันไม่ได้90องศาครับผมก็ประมาณนี้ครับ3เรื่องที่อยากฝากไว้กรณีที่อยากทำเกมบนเว็บโดยที่ไม่ใช้เกมเอนจินนะครับครับผมอันนี้เป็นตัวเกมนะครับก็สามารถสแกนไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับก็คือเล่นในคอมก็จะดูดีหน่อยครับเล่นในโทรศัพท์ก็จะดูปานกลางครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ